ผู้สูงอายุและคนพิการเตรียมเฮกรมบัญชีกลางโอนตรงเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการครบทุกจังหวัดในต้นปี63สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พี่น้องทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับพาดหัวข่าวในวันนี้นะคะกรมบัญชีกลางโอนตรงเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการครบทุกจังหวัดในต้นปี63ค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคม2562ที่ผ่านมานะคะกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางเตรียมขยายการโอนเงินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงเลยค่ะจากเดิมจะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ในเขตกรุงเทพเมืองพัทยาและจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะโดยจะขยายสิทธิ์การโอนเงินไปยังผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอุทัยธานีจากนั้นก็จะเริ่มทยอยจ่ายต่อไปจนครบ76จังหวัดภายในเดือนมกราคม2563นี้นะคะส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 14.5 ล้านคนนะคะกรมพร้อมจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่ะค่าประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะและค่าไฟไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเช่นกันค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563เลยนะคะนอกจากนี้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนโดยใช้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระซึ่งจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว 5% เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนไม่เกิน500บาทต่อคนต่อเดือนเริ่มต่ออายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐหรือ e-payment นะคะซึ่งเป็นระบบงานเบ็ดเสร็จสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐนะคะครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนค่ะเช่นการจ่ายค่าปรับค่าเช่าค่าใบรับรองค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเป็นต้นนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่ส่วนราชการนะคะเพียงทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถออกใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆได้ค่ะเช่นเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะ ATM นะคะโดยในเดือนธันวาคม2562ก็จะมีการลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อขยายช่องทางการชำระเงินให้สะดวกมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะกรมจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือเครือข่ายการเก็บข้อมูลมาช่วยในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาช่วยในเรื่องของความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบที่มาของการทำธุรกรรมได้ค่ะเนื่องจากสามารถนำมาใช้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันที่ผู้ค้าภาครัฐยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ